สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินปลาแซลมอนดองซอสเกาหลีนะคะแล้วก็มีพริกด้วยนะคะเนี่ยเป็นพริกที่คนเกาหลีชอบกินในเวลาเขาทำอาหารนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีนี่เลยหอมนะคะหอมเจียวนะคะนี่แล้วก็มีพริกเผานะคะเห็นไหมก็เอางาโรยด้วยนะคะนี่เป็นหัวไชเท้านะคะมาค่ะมากินกันเลยดีกว่าเป็นเส้นมิวหันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะเห็นไหมเส้นยาวๆแบบนี้นะคะนี่น่ากินมากคือหั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานเห็นไหมเนาะแซ่บมากมีวาซาบิด้วยนะนี่พริกเผาเอาเนี่ยมันมีความเค็มแล้วนะเพราะว่าเราดองซอสแล้วเนาะหืมเข้ากันมากคิดว่ากินหอยนางรมสดๆนะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนเนาะดัดแปลงเก็บค่อนข้างยากนะคะนี่วาซาบิอันนี้เป็นวาซาบิแบบซองใช่ฟันมานะคะมากินด้วยกันเด้อฟินมากเอ็นจอยดีกว่าหมานะคะนี่คำนี้ขอมอบให้ทุกคนฮะหืมอ
ฟินดูชิ้นนี้นี่เดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้มที่หมิวกินเมี่ยงเมื่อวานนะคะใส่ลงไปเมื่อวานมิกะไปได้ไข่มานะซื้อจากเพื่อนของเขาอะไข่สดเลยนะซื้อมาประมาณ300ฟองอะ300ฟองประมาณ30ยูโรนะคะคลุกเขาให้เข้ากันก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอะเนาะเห็นไหมเดี๋ยวแซลมอนใส่พริกลงไปดีกว่าอืมใส่ลงไปหมดเลยมันกระเทินแล้วอะเนาะกระเทินแต่ไข่สดอะมันค่อนข้างไอเขาเรียกอะไรนะเวลาต้มใช่ไหมเอาเปลือกออกยากเนาะเปลือกมันอะเปลือกไก่นี่คลุกเขาให้เข้ากันจ้าต้องเอาไปทำพวกไข่เค็มอะไรเงี้ยเนาะนี่แต่ละลายในปากอ่ะซื้อมาประมาณ200นะเนี่ย200เส้นยาวมากเลยนะวาซาบิฟินมากเริ่มอิ่มแล้วนะเนี่ยแต่หอมเจียวอร่อยดีนะมันซื้อมาจากไทยเนี่ย
กรุบกรุบดีเมื่อวานให้น้องทาสีเนาะหนูบอกหนูว่าอยากได้สีชมพูคือน้องสะพายอะอยากบอกว่าทาสีชมพูอ่อนใช่ไหมรู้ไหมว่าได้สีอะไรได้สีครีมความเป็นจริงกับสิ่งที่คิดมันไม่เหมือนกันเลยเหมือนว่าทำไมไม่เอาไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยบอกเอาทาแล้วจะเปลี่ยนได้ไงเอ้าคือไม่บอกเราเลยอะน้องนะคะหนูว่าเออทาไปเถอะไปได้สีครีมสีมันไม่เข้มเลยนะคะมันจางมากอะไม่สวยนะอิ่มแล้วนะคะจะกินเครื่องมันอะก็เลยเอารูปให้มิกะดูว่าเธอดูน้องชายฉันทาสีฉันอยากได้สีชมพูอ่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราถ้าเรากลับไทยไปค่อยไปทาใหม่ว่าเราไม่ได้อยู่คุมเองเนาะเราบอกอะไรเงี้ยก็เลยช่างเถอะทำให้แต่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอันนี้ที่เหลือก็จะเอาไว้กินตอนช่วงดึกๆประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3แล้วนะคะมันเพราะว่าตื่นเช้ามาตอนประมาณ8โมงมั้ง7โมง8โมงเนี้ยมิวหิวข้าวมากมิวก็เลยกินไปแล้วรอบนึงนะคะก็เลยมาทำคลิปตอนช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไว้กินตอนประมาณ1ทุ่มอะไรเงี้ยเนาะให้อาหารมันย่อยก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะชื่อสาวเรียเหมือนกันชื่อเหมือนช่องเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ